เรียนท่านประธานผมลังสิมันโลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ขอตั้งกระทุ้ถามสดต่อท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะที่ท่านกำกับดูแลงานความมั่นคงซึ่งกรณีที่ผมจะถามครับเป็นกรณีตักใบที่กำลังจะหมดอายุความ ในอีก22วันซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินคดีใดๆต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชน85คนจะไม่สามารถดําเนินการได้อีกต่อไปผมทราบดีครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานมากแล้วแต่เหตุการณ์นี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดับไฟใต้ตราบใดที่เหตุการณ์นี้ไม่ได้รับการคลี่คลายทุกรัฐบาล ล้วนมีความรับผิดชอบในการที่จะต้องสะสางตลอดจนแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกว่าสันติภาพชายแดนใต้จะเกิดขึ้นจริงในที่สุดท่านประธานครับผมมีความจำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวจะพยายามพูดอย่างกระชับที่สุดเพื่อปูพื้นฐานไปสู่คำถามที่ผมจะได้ถามต่อไปเหตุการณ์ตากใบนะครับ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม2547เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้นำรัฐบาลในเวลานั้นคือพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรเหตุการณ์ตากใบเป็นหนึ่งเหตุการณ์ความทรงจำที่สำคัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ไม่อาจจะลืมเลือนได้เป็นประวัติศาสตร์บาดแผลของคนในพื้นที่ที่อยู่คู่กับรัฐบาลพักเพื่อไทย และอดีตนายกมาโดยตลอดในวันดังกล่าวครับมีกลุ่มคนมารวมตัวบริเวณหน้าสอพอตากใบหลังจากมีการจับกลุ่มตัว6ชรบจากข้อกล่าวหาว่ามีการให้อาวุธปืนแก่ผู้ก่อความไม่สงบอย่างที่ทุกท่านทราบครับได้มีการสลายการชุมนุมและควบคุมตัวผู้ชุมนุมไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิตอำเภอหนองจิต1,300คน ปรากฏว่ามีผู้ชุมนุมเสียชีวิตจากการสลายชุมนุมเจคนใน7คนนี้ปรากฏว่ามีการเสียชีวิตจากการถูกยิงที่ศีรษะ5คนส่วนผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัว1,300คนมีการขนย้ายไปที่ค่ายองิงเท่านปรธานที่เครบครับท่านานที่เครบครับ <C oughs> ผมยืนขึ้นยกมือพลนศรีรษเชิญครับเชิญครับ,รบท่านชัยวานาท่านประ้วงครับเชิญครท่านประานที่ครพครับกับผม ใช้วัฒนาตินรัฐผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยมหาสารคามผมไม่ขดัดข้างหงละครับที่จะธรรมทานแต่ว่าผมอยากจะท้วงติ่งในข้อบังคับข้อที่9ว่ายติกระทู้ถามสดด้วยวาจาเนี่เป็นลักษณะเฉพาะตามข้อบังคับการประชุมข้อร้อห้าวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองและวงเล็บสถ้าธรรมทานจะอนุญาตให้ผู้ถากระทู้สด ก็ให้ขอให้ท่านประธานได้วินิจัยข้อบังคับการประชุม156ทั้งบงเล็บหนึ่งบงเล็บสองและบงเล็บสาด้วยถ้าจะเท่าความหรือจะท่าถามก็ถามในเหตุการณ์ที่สดๆที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้ผมมาทวงท่านประธานด้วยความเคารพครับขอท่านประธานได้วินิจัยด้วยครับผมผมวินิจัยแบบนี้นะครับท่านพิเชษเชื้อเมืองผาน,นี่เป็นผู้บรรจุ ระเบียบวาระกระทูถามด้วยวาจาซึ่งท่านได้พิจารณาทีทั่วแล้วท่านจึงได้บรรจุเอาไว้เป็นกระทูถามสดด้วยวาจานั่นหมายความว่าวินิจัยของผู้บรรจุกระทู้เนี่ยได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนและเข้าข้อบังคับข้อที่156กวงเล็บหนึ่งสองและ3ส่วนประเด็นเรื่องการอภิปรายของท่านสมาชิกที่ถามกระทู้ ก็ยังอยู่ในประเด็นครับท่านบอกว่าอีก20กว่าวันเนี่ยเ,เรื่องนี้กำลังจะสิ้นสุดอายุความแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เลยถามกับทางรัฐบาลว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งในช่วงแรกก็อาจจะเป็นช่วงของการเท้าความ mm hmm. ก็ยังอยู่ในประเด็นและยังอยู่ในข้อบังคับครับเชิญต่อครับท่านลมครับขอบุณครับ ปรากฏว่า1,300คนที่มีการขนย้ายไปที่ค่ายอิงขยุทธนั้นก็ให้มีการนอนทับทับกันเป็นชั้นๆซึ่งเมื่อรถบรรทุกดังกล่าวนะครับไปถึงค่ายอิงขยุทธก็ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตระหว่างการขนย้ายถึง78คนเมื่อรวมกับจำนวนผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้เท่ากับว่าเหตุการณ์ตากใบมีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากถึง 85คนในภายหลังรัฐบาลในเวลานั้นนะครับคือท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้มีการสั่งให้ตั้งคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาโดยคณะกรรมการชุดนี้ได้จัดทำรายงานนี้แล้วเสร็จเมื่อวันที่17ธันวาคม2547ทั้งนี้รายงานฉบับนี้ได้ชี้ชัดว่าความสูญเสียดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ควบคุมเหตุการณ์อันนำไปสู่โศกนาฏกรรมตากใบอย่างที่เราทราบกันสุดท้ายตากใบกลายเป็นเหตุการณ์ที่ถูกลืมเลือนจากผู้มีอำนาจทางการเมืองจนเกือบจะหมดอายุความโชคยังดีครับท่านประธานที่ในที่สุดพี่น้องประชาชนผู้เสียผู้สูญเสียและเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวได้ลุกขึ้นมาฟ้องเอาผิดเพื่อทำความจริงให้ปรากฏ ซึ่งผมได้ทราบจากท่านลอมอดอนสอสบัญชีรายชื่อที่นั่งข้างกับผมตรงนี้เนี่ยเขาได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วพบว่าประชาชนที่ลุกขึ้นฟ้องคดีเองนั้นต้องการความจริงและคาดหวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้ความยุติธรรมกับพวกเขาได้บางคนนะฮะถึงขนาดพูดกับท่านลอมอดอนว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้ได้รู้ว่าใครบ้าง ที่มีส่วนต้องรับผิดชอบต่อการพรากคนที่เขารักไปจากชีวิตของเขาแม้ว่าบทลงโทษจะน้อยนิดก็ตามผมขอย้ำนะว่าคดีนี้เขาฟ้องเองไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลที่รัฐมนตรีบางคนได้พูดเอาไว้ว่ากรณีตากใบมีความคืบหน้ามากที่สุดในรัฐบาลนี้นี่เกิดจากการที่ประชาชนเขาฝ่าฟันความกลัว และลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมให้ตัวเขาเองไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลและผมไม่แน่จริงไม่แน่ใจจริงๆนะฮะถ้าประชาชนไม่แสดงความกล้าหาญและลุกขึ้นมาฟ้องด้วยตัวเองความคืบหน้าของคดีนี้จะเป็นอย่างไรท่านประธานครับเหตุการณ์ตากใบได้ทำลายความไว้วางใจของประชาชนต่อรัฐอย่างสิ้นเชิงจนถึงวันนี้ความไว้วางใจดังกล่าวก็ยังไม่ได้ถูกฟื้นฟู 2 5ตุลา47ภายใต้รัฐบาลของพรรคไทยรักไทยเป็นการฆ่าความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐผมเป็นห่วงจริงๆว่า2 5ตุลา67ภายใต้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยมันจะเป็นการฝ,ฝังกลบความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อรัฐจนยากที่จะฟื้นคืนกลับมาได้ซึ่งจะทำให้สันติภาพชายแดนใต้เป็นเพียงภาพฝันที่ไม่เป็นความจริงท่านประธานครับ ผมทราบดีว่าหลังเหตุการณ์ตักใบมีอดีตนายกรัฐมนตรีสองคนที่เคยขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ตากใบคนแรกนะครับไม่เสียหายอะไรนะครับคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับขอโทษเมื่อปี4ีข้าวหลังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการรัฐประหารเดือนกว่าๆและมีการขอโทษอีกครั้งคือเมื่อวันที่25ตุลา65ซึ่งเป็น ช่วงเวลาครบรอบ18ปีเหตุการณ์ตากใบโดยท่านโทนี่วูซัมในรายการแคร์ทอคไม่น่าเชื่อครับว่าต้องรอถึง18ปีถึงจะมีท่าทีเสียใจของอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23คำถามครับท่านประธานท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจะทำอย่างไรเพื่อฟื้นความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ท่านจะสร้างความรู้สึกของประชาชนให้กลับมาดีให้ได้สมกับที่ท่านอดีตนายกเคยขอโทษเมื่อสองปีที่แล้วอย่างไรคดีที่กำลังเดินอยู่เป็นผลงานของประชาชนนักข่าวที่จี้ถามท่านเรื่องนี้ปรากฏว่าท่านปรีแตกแล้วบอกให้ไปสนใจเรื่องอื่น นักข่าวที่ถามที่ท่านเรื่องนี้ท่านรังสิมานครับมีผู้ประท้วงครับคุณหมอเชิญครับท่านประธานคะเรื่องอะไรครับดิฉันท่านประธานหญิงศรียดาปาลิมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยค่ะดิฉันขอประท้วงผู้ที่ตั้งกระทู้ถามนะคะในข้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดท่านได้ใช้ความเห็นนะคะต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ มีประวัติศาสตร์มานานผ่านการเวลาและผ่านมาหลายรัฐบาลการที่ท่านเสนอคำก่อนที่จะตั้งคำถามท่านทำลักษณะเหมือนการอภิปรายก็ยังไงก็ขอให้ท่านเนี่ยเข้าที่คำถามเลยเพราะการที่อภิปรายแบบนี้มันจะทำให้บิดเบือนข้อมูลและทำให้รัฐบาลที่ผ่านมาหรือรัฐบาลที่ท่านพยายามที่จะบิดข้อมูลเนี่ย เสียหายและถูกใส่ร้ายนะคะแล้วก็เอ่ยชื่อคนนอกโดยไม่จําเป็นขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านผู้ตั้งกระทูครับก็อาจจะเข้าข้อร47บ้างนะครับเรื่องกระทูถามจะต้องไม่เป็นไปในเชิงเสียสีนะครับแล้วก็จะต้องไม่เป็นไปในเชิงอภิปรายก็ให้โอกาสท่านในคำถามแรกได้ถามความนะครับแต่ว่าก็ให เข้าสู่ประเด็นแล้วก็ได้ถามเมื่อสักครู่นี้กําลังจะหยุดท่านท่านเข้าสู่คําถามพอดีนะครับก็ขอให้คําถามกระชับด้วยครับท่านรัฐมนตรีรอตอบเ<ข>ชิญค<ข>นะขอบคุณครับท่านประธานก่อนที่เวลาจะเดินชี้แจงที่เดียวสั้นๆครับท่านประธานครับผมคิดว่าผมคงจะใช้โอกาสในการตั้งคําถามครั้งแรกนีนะ้ในการเท้าความมากที่สุดแค่นี้นะครับเพื่อให้ข้อเท็จจริงทุกอย่างเราเข้าใจตรงกันแล้วหลังจากนั้นการถามมันก็จะได้ตรงประเด็นมากขึ้นนะครับแต่ว่ารับด้วยความเคารพจากท่านประธานนะครับว่า จะพยายามเข้าสู่ประเด็นที่เร็วขึ้นนะครับปรากฏว่าท่านรองนายกนะฮะปริแตกครับบอกให้ไปสนใจเรื่องอื่นจนสุดท้ายนําไปสู่การเกิดเหตุระเบิดอีกครั้งในพื้นที่ตากใบดูเหมือนว่าการให้สัมภาษณ์ของท่านจะสมไฟใต้มากกว่าถอนฟืนออกจากกองไฟส่วนเรื่องของการเยียวยาที่เคยได้รับร่วมกับผู้สูญเสียในเหตุการณ์ปราบคนเสื้อแดง ซึ่งได้รับเงินเยียวยาเมื่อปี55ในสมัยรัฐบาลยิ่งรักก็ยิ่งตอกย้ําว่าความสูญเสียที่นําไปสู่การเยียวยาโดยใช้เงินภาษีของประชาชนนั้นคือสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศต้องได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกันว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้จะถูกลงโทษอย่างไรประชาชนต้องจ่ายเงินให้กับความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐขณะที่ความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดก็ไม่ได้รับความการฟื้นคืน คดีก็กําลังจะขาดอายุความดังนั้นครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้ขอบคุณครับท่านประธานครับเชิญท่านรองนายกครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาทีธเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็สำหรับคำถามที่ท่านได้ถามมานะครับว่าจากเรื่องหลาหลังต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราควรจะทำยังไง ก่อนอื่นต้องต้องก่อนที่จะตอบคำถามต้องบอกก่อนนะครับว่าปัญหาชายแดนใต้เนี่ยการแก้ไขต้องเริ่มต้นจากการพยายามใช้เหตุผลแล้วก็ดูเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างให้ครบทุกมิติไม่ใช่เริ่มต้นจากความดูเดือดเผ็ดร้อนหรือไม่ใช่เรื่องจากการที่มองไปแต่ด้านลบด้านเดียวเพราะทุกเรื่องไม่ได้มีเฉพาะแค่เรื่องว่า คนเจ้าหน้าที่ทําอย่างนู้นตรงนี้ตายแบบนี้หรืออะไรมันมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายๆเรื่องอยากให้ท่านได,ได้ใช้ความพยายามในการที่จะใจเย็นใช้เหตุผลในการดูเรื่องราวต่างๆให้ชัดเจนส่วนกรณีที่หาว่าผมปรีแตกเนี่ยผม,ผมว่าท่านใช้คํารุนแรงมากไปคงคงไม่เหมาะที่จะใช้คําเหล่านี้ให้มากนะครับเพราะว่าวันนั้นจริงๆเนี่ยผมกาลังกาลังกำลัง,ลง,ลงแถลงข่าวเรื่องของ ความเสียหายเรื่องน้ําท่วมอยู่นะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวท่านนั้นเนี่ยได้พยายามถามเรื่องนี้ผมก็บอกว่าขอคุยเรื่องนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วคุยกันก็ก็ยังพยายามถามซึ่งผมก็บอกว่าวันนี้เอาเรื่องนี้ให้จบก่อนไม่ได้หมายความว่าเรื่องตากใบจะไม่สนใจหรือจะไม่ทําต่อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเรียนกราบชี้แจงด้วยว่ากราบเรียนชี้แจงท่านทั้งหลายด้วยว่าไม่ไม่ใช่ว่าผมมองความน้าคัญของแต่ละเรื่องออมองตากใบไม่ ไม่ให้ความสําคัญเท่าที่ควรจริงๆทุกเรื่องมีความสาคัญนะครับแต่ว่ารัฐบาลต้องทําเรื่องเร่งด่วนนะครับในขณะนั้นนี่น้นำกาลังท่วมนะครับคนกําลังถลม่มบ้านเรือนของประชาชนในภาคเหนือและภาคอีสานกําลังมีปัญหาเพราะฉะนั้นอยากจะเคลียเรื่องนั้นให้ชัดเจนก่อนเพราะนั้นโปรดเข้าใจว่าผมไม่ได้มีอาการปรีดแตกหรือร,รู้สึกโกรธกับการตั้งคําถามแบบนั้นเพราะว่ามีปัญหากับเรื่องของตากใบกับเรื่องของความบกพร่องรัฐบาลไม่ใช่เลยนะครับ เป็นเรื่องของจะจัดความสัมพันธ์ของเรื่องที่กําลังเผชิญแล้วเรื่องของน้ําท่วมความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่มาก,มากและใหม่นะครับ<ม>ของประเทศเราซึ่งไม่เคยมีเรื่องโคลนถล่มแบบนี้และไปติดอยู่ในบ้านเรือนประชาชนแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้พยายามใช้คําพูดหรือการมองอยากมีเหตุมีผลไม่ใช่มองด้วยอารมณ์หรือมองด้วยการเป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวส่วนเรื่องการเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่า ทุกคนก็เสียใจนะครับผมเองก็เสียใจนะครับเราทุกคนไม่มีใครอยากเห็นเหตุการณ์ที่มีประชาชนตายมากขนาดนี้มีผู้ชุมนุมตายอยู่มากขนาดนี้การเสียเสียใจเนะี่ยมัเสียใจกับเหตุการณ์นะครับเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คงต้องเอาบทเรียนเหล่านั้นเนี่ยมาดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นมันมีปัญหาไม่ใช่เสียใจเพราะตัวเองไปกระทําผิดอะไรอย่างที่รู้สึกเรื่องตากใบ เกิดเมื่อปี2 5 4 7จะครบ20ปีแล้วอยากกราบเรียนท่านว่าจริงๆมันมีความจริงหลายๆมิติที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายละเอียดอีกมากถ้าท่านไปอ่านรายงานเหล่านั้นจริงๆแล้วรายงานนั้นสรุปว่าทุกคนที่อยู่บนรถนั้นเกิดการเสียชีวิตเพราะการขาดอากาศหายใจเป็นหลักนะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ยประมาณ มีผู้ที่จำ,ำนวน78รายนะครับมีผู้เสียชีวิตประเด็นแรกเกิดจากอากาศขาดอากาศหายใจและการถูกกดทับบริเวณหน้าอกจำนวน33รายนะครับจำนวนที่สองเกิดจากภาพการขาดอากาศหายใจจากการกดทับบริเวณหน้าอกและมีบาดแผลมีรอยกระแทกด้วยของแข็งนะครับแต่ไม่รุนแรง4รายนะครับแล้วก็เกิดจากการขาดหายใจขาดอากาศหายใจจากการกดดันบริเวณหน้าอก และมีการซับการจากเียสมดุลของสารในเลือดบางลายมีบาดแผลอรอยกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคมที่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจำนวนสิบลายจำนวนการขาดอากาศหายใจครั้งที่สี่คือจํานวนส1มสิบเอดลายที่ขาดอากาศหายใจเพราะนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการที่เกิดขึ้น นะครับในระหว่างที่มีการลำเลียงคนที่จะไปอยู่อีกค่ายหนึ่งเพราะจนตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันรุนแรงคนจํานวนไม่ไม่น้อยที่ที่มีปัญหาซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องที่มีการตายกันเพราะอาวุธนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็ยังยังยัง,ย,งยังหาผู้ผิดจริงๆไม่ได้เพราะมันสับสวนวุ่นวายไปหมดเพราะนั้นจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการเอาคนไปลำเลียงไปแล้วเกิดปัญหาผมว่าต้องดูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูว่ามันเกิดขึ้นอย่างไร จริงๆตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีหนังสือหนังสือหนังสือพิมพ์ของมติชนนะครับ mm hmm. เข้าใจว่าคุณสุวพรจันทร์ฝังเพชรเนี่ยได้มีการรายงานเพราะทางกองทัพภาคที่สี่เขาได้มีการขอรายงานตรงนั้นดูว่าทุกคนได้เห็นว่ามีการลำเลียงคนขึ้นไปเสร็จแล้วก็มีนายทหารที่บอกว่าเอาคนขึ้นไปเยอะขนาดนั้นไม่ได้ต้องให้เอาลงมาแล้วก็มีอีกหลายส่วนที่ทําเพราะนั้นจะบอกว่ามีเจตนาที่หวังจะเอาคนไปทับกันให้ตายเนี่ยไม่ใช่ นะครับก็เป็นเพียงว่ามีการดําเนินการในปฏิบัติการในระดับพื้นที่ซึ่งในขนานด้านมันสับสนโ,โวนอลโวนไปหมดนะครับผมอยากกราบเรียนท่านว่าการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่พึงประสงค์ไม่พึงประสงค์เราไม่อยากเห,เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยควรจะต้องให้ความเป็นธรรมแต่เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องความตั้งใจจะฆ่ากันมันไม่ใช่เรื่องความไม่ไม่ไม่ได้อ เจตนานะครับเป็นเรื่องความไม่เจตนาที่อยากจะทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องความสับสนนวลหมันแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลเองก็ก็ต้องยอมรับในสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับผมคิดว่าการที่พูดถึงเรื่องตากใบแล้วก็เรื่องคดีที่ไม่ถึงยังไม่สามารถดําเนินการได้โดยที่ญาติของผู้ต้องหาได้ได้ขึ้นมาร้องขอนะครับ มันไม่ได้เป็นถึงขนาดบอกว่าต้องเสี่ยงชีวิตถึงจะมาร้องขอได้นะครับนี่มองมองโลกมองสังคมให้มันมันเบานิดนึงให้มันเป็นจริงมากหน่อยแล้วก็ปัญหาภาคใต้มันจะแก้ไขได้มากกว่านี้นะครับก็ในเมื่อเราได้มีการเยียวยาแล้วนะครับในสมัย รัฐบาลยิ่งรักนะครับก็ได้เยียวยาเป็นจํานวนเงินถึงเจ็ดล้านบาทต่อผู้เสียชีวิตแล้วก็สัดส่วนที่ลดลดลาลงไปนะครับในความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราพยายามที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยเห็นว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นจริง,รงๆควรมันจะใช้มันเป็นอุทาหรณ์มากกว่าที่จะใช้มันมาเป็นเครื่องมือในการอธิบายแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะฆ่าเขาหรือว่ารัฐบาลไม่ใส่ใจนะครับ โดยไม่เห็นคุณค่าของชีวิตของเขาอยากอยากกลาเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเสียใจและเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่การตั้งใจแต่มันเกิดขึ้นจากความสับสนอนมานและปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ถามว่าเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรผมคิดว่ามันมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือในทางกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับผู้ผู้ที่ถูกกล่าวหา ทั้งหมดตอนนี้ยังหาตัวไม่ได้ซึ่งหน้าที่ของฝ่ายรัฐก็คือตํารวจก็ต้องดําเนินการไป<ๆ>ก็ต้องดูหมายจับต่างๆแล้วก็ไปจัดการดูว่าที่ต่างๆที่เขาอยู่อยู่ที่ไหนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ผมตอบเข้าไปตอบพูดสื่อกาวไปว่าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเรารู้เราก็ไปจับแล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ต้องสืบสวนไปนะครับผมก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมมันเดินไปเราพูดชัดเจนตลอดครับ <ầ y S 1> ว่าเรื่องนี้อยากให้กระบวนการยุติธรรมมันท<ำ>ําหน้าที่ พราะผู้ถูกกล่าวหาเขาก็ยังถือว่าเขาเป็นผู้บริสุดซึ่งเขาก็ต้องไปต่อสู้ซึ่งยังไม่ไปต่อสู้นี่ก็เป็นเรื่องที่กระบวนการยุติธรรมต้องจัดการในการที่จะทําให้มันบรรลุผลได้เร็วที่สุดนะครับผมคิดว่าเราใช้ใน,ในปัจจุบันรัฐบาลเองเราใช้กรณีตักใบที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้มาปรับวิธีการในการทํางานกับพี่น้องประชาชนใน,ในสี่จังหวัดภาคใต้นะครับจะเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีกระบวนการในการที่ พยายามที่จะปรับวิธีการนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างประเด็นที่หก็คือเรามีการปรับนะครับวิธีคิดนโยบายและวิธีการทำงานต่างๆเพื่อไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับนโยบายที่เราปรับขนาดนี้เราก็พยายามจะทำให้เพราะว่าเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมันก็มีผู้ นะครับไม่ปรารถนาดีนะครับในการที่จะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดกันให้มันเกินเลยไปจากความจ,จำเป็นจริงที่ควรจะเป็นจริงๆถ้าเห็นว่ามันเป็นสิ่งนี้สิ่งที่น่าสําคัญที่สุดก็คือทาอย่างไรอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วมาช่วยกันดูมาตรการในการเกิดขึ้นมากกว่าจะเอาประเด็นนี้มาใช้ในการโจมตีรัฐบาลหรือประเด็นนี้ในการไปพูดทําให้มันเกิดความแตกแยกขยายกว่าม,มากไปอีกตัวนี้ผมไม่อยากเห็นนะครับต้องขอประธานโทษด้วยถ้าถ้า ถ้าเราช่วยกันได้อยากขอร้องนะครับว่ามาช่วยกันแล้วมองความคิดอย่างสร้างสารรค์ช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่าวันนี้รัฐบาลก็พยายามปรับหลายด้านนะครับพยายามที่จะปรับนโยบายต่างๆว่าเ,เนื่องจากเหตุการณ์นี้แล้วเกิดการมีการที่จะหยิบประเด็นนี้ไปพูดที่เกินเลยกว่าความเป็นจริงมากไปแล้วมันก็ทําให้ความไม่เข้าใจในหมู่ประชาชนก็แตกแยกกันไม่มากขึ้นเราก็พยายามจะทําให้ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลดลงด้วยการเจรจาทางสันติ สิ่งที่รัฐบาลกําลังพยายามทำเหล่านี้คือเราพยายามที่จะปรับวิธีการในการสู่สันติสุขนะครับแล้วก็ได้มีตัวแทนคณะทํางานของเราที่ไปเจรจากับกลุ่มผู้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 ก่อการในในสี่สามจังหวัดภาคใต้นะครับก็มีการแก้ไขคุยกันก็มาหลายคุยหลายครั้งครับแต่ว่าข้อสรุปมันยังไม่ยุติเพราะว่าเรื่องของการเกิดขึ้นตรงนั้นมันมีปัญหามากกว่าปัญหาเรื่องที่ผมกล่าวมา นะครับมันมีปัญหาอีกหลายๆมิติที่จะต้องแก้ไขปัญหากันนะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องคดีก็ว่าไปคดีมันก็ไปถึงจุดของมันมายี่สิบปีแล้วนะครับเพิ่งมาลื้อฟื้นแล้วมาเพิ่มคดีตอนนี้ตอนนั้นนี่เคยมีการถามนะครับในการที่ตัดสินว่าไม่ไม่ฟ้องคดีตอนนอ่อเมีเวลาสิบห้าวันที่จะฟ้องก็ยังไม่มีใครฟ้องเราก็นึกว่าเรื่องนี้ยุติไปแล้วนะครับเราก็ไม่อยากจะ ทําให้มันกลายเป็นประเด็นความแตกแยกเพียงแต่อยากจะใช้เป็นประสบการณ์แล้วพยายามจะหาทางออกนะครับทุกวันนี้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราปรับนโยบายต่างๆนะครับพยายามจะลดภาวะความรุนแรงให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดนะครับเออทาให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งกรมนอนะครับทั้งสบตทั้งหน่วยราชการต่างๆเนี่ยให้ยอมรับในความแตกต่างในการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม แล้วก็พยายามจะหาทางออกแบบนี้ในการที่จะทํางานร่วมกันต่อไปนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยเราก็พยายามจะลดนะครับบางพื้นที่เนี่ยที่ความสงบเรียบร้อยเกิดขึ้นมากเราก็พยายามจะลดเรื่องการใช้กฎอัยการศึกก็อยากจะเรียนท่านว่าผมไม่มีปัญหาเลยกับกระบวนการในการที่จะดําเนินคดีต่ออยากให้กระบวนการยุติธรรมทำไปผมก็กําชับหน่วยตํารวจที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าให้ดําเนินการไปเมื่อวานท่านทวีสอดส่อง เมื่อวันที่ทวีสอสองก็ได้พูดอะไรไปหลายอย่างแล้วนะครับก็ขอแค่นี้แหละครับก็อยากให้ใช้ประเด็นนี้ทําให้มันเกิดความสร้างสรรค์เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาความแตกแยกในสามจังหวัดภาคใต้ที่มันรุนแรงขึ้นตลอดดีกว่าที่จะใช้ประเด็นนี้ในการที่มาพูดแล้วก็พยายามที่จะเข็นหาคําตอบแล้วก็โยงไปที่เกี่ยวข้องกับพรรคตั้งแต่ในโบราณมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ทําให้มันขัดแย้งกันไปโดยเปล่าประโยชน์อยากให้ ใช้ความสร่างสัคนอย่ายนีงดีกว่านะครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับท่านใช้เวลาไป12นาทีครึ่งนะครับเหลืออีก2นาทีครึ่งเท่านั้นนะครับกับอีกสองคถามครับท่านรัฐมนตรีก่อนที่ท่านลังสิมันนะครับผมขอนญาตสักนิดหนึ่งนะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับคณะครูและนักเรียน2โรงเรียนด้วยกันนะครับจากโรงเรียนอนุบาลศรีรามันอําเภอรามัน จังหวัดยะลาครับจำนวน131ท่านนะครับแล้วก็จากทางโรงเรียนวัดหัวคูอําเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับจำนวน20ท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับครับเชิญท่านรังสิมันคาถามที่สองครับเชิญฮะเรียนท่านประธานครับผมรังสิมันลสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรประชาชนครับสั้นๆทีเดียวก่อนที่จะจับเวลานะครับ คือจริงๆถ้าผมอยากจะเสนอท่านประธานว่าถ้าถ้า,ถ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 า,าท่านรัฐมนตรีใช้เวลาเยอะนะคำจะตอบคําถามครั้งที่2ครั้งที่3ไม่ได้จริงๆ,ๆผมก็อยากให้เกินเวลาบ้างนะครับคือต้องยอมรับว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาเนี่ยแต่ละท่านก็อาจจะมีทักษะที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยอยากให้กรณีนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเพื่อเป็นประโยชน์ต่อข้อมูลนะครับที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยผมอยากให้เพิ่มเวลานิดหนึ่งนะครับอาจจะกระชับไม่ได้เกินไปมากนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานผมชี้แจงนิดเดียวนะครับ ผมคิดว่าการตอบคําถามของท่านรัฐมนตรีเนี่ยถ้าจะตอบแบบมีมวุฒิภาวะนะครับมันก็ควรจะตอบแบบเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งต้องถามท่านเหลอะคะว่าสุดท้ายเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างที่วันนี้ที่ท่านตอบมาแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมันเป็นข้อมูลใหม่ที่สังคมยังไม่รู้นะครับแน่นอนครับท่านอาจจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงความเสียใจซึ่งผมคิดว่านี่คือโอกาสที่ดีที่ท่านจะแสดงถึงความเสียใจที่จริงใจอย่างน้อยที่สุด ช่วยเสแสร้งว่าจริงใจก็ยังดีนะครับก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินครับว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรครับท่านประธานครับระมัดระวังด้วยนะครับท่านท่านท่านกำลังเสียสีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านประธานเมื่อกี้ผมโดนเยอะเลยฮะท่านประธานไม่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 ห้ามนิดนึงนเลยฮะท่านท่านเริ่มแต่แรกก่อนนะครับสรุปว่าถ้าเกิดว่าก็เอาบ้างนะครับทีนี้ ก็ถึงได้บอกว่าเดี๋ยวทางนี้เขาก็จะลุกประท้วงนะครับครับท่านประธานด้วยความเคารพครับผมจะน้อมรับนะครับระวังครับครับท่านประธานครับแล้วประเด็นถัดมาฮะในเรื่องของการเสียชีวิตครับใช่ครับ78บดคนเสียชีวิตด้วยการขาดอากาศหายใจแล้วอยู่ๆขาดอากาศหายใจเหรอฮะอยู่ๆก็ตายไม่มีออกซิเจนไม่มีอากาศให้หายใจเราจะทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องปกติโดยที่ไม่ต้องมีผู้รับผิดเลยหรอครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ เราจะมองข้ามไปได้ผมเองก็พยายามทําหน้าที่นะครับด้านหนึ่งก็คือผมเป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐผมพยายามทําหน้าที่นะฮะไม่กี่วันมานี้ผมเพิ่งเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียผมคุยกับผู้อํานวยความสะดวกของทางฝั่งมาเลเซียไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องมากําหนดอะไรกับเรานะครับแต่อยากจะฟังว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงแล้วเอามาคิดฮนะแล้วเราพบว่าการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องชายแดนใต้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือความจริงใจฮะ คือเจตจำนงฮะแล้วถ้าเกิดวันนี้เรายังไม่สามารถมอบความจริงใจให้กับผู้ที่สูญเสียชีวิตให้กับครอบครัวให้กับผู้ที่บาดเจ็บล้มตายเนี่ยในเหตุการณ์ตักใบเราจะเรียกอะไรว่าความจริงใจฮะความจริงใจมันไม่ได้สะท้อนผ่านออกจากคําพูดฮะแต่ความจริงใจมันสะท้อนผ่านการกระทําถ้าวันนี้ท่านยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้แล้วสุดท้ายเราในพื้นที่ซึ่งเขาไม่รู้สึกถึงความจริงใจของรัฐบาลเ เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงจริงๆคดีเรื่องนี้เนี่ยมันมีออกเป็นสองส่วนนะส่วนแรกผมพูดไปแล้วที่พี่น้องประชาชนภาคประชาชนเขาไปไปฟ้องกันแต่มันมีอีกคดีหนึ่งฮะที่ดำเนินการตั้งแต่ปี47ฮะเป็นอีกสำนวนหนึ่งคือชอช้าง27ขีดหนึทับ2547ฮะท่าประธานทราบไหมครับว่าคดีเนี้ยปรากฏว่าตำรวจ มีความเห็นว่าไม่ควรสั่งฟ้องฮะรวมไปถึงนะฮะมีการส่งเรื่องไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็เห็นพ้องด้วยแล้วถามว่าการดําเนินการในการที่จะดําเนินการเรื่องเนี้มันจะทําได้ยังไงฮะตำรวจเนี่ยอยู่ในอํานาจหน้าที่ของท่านแน่นอนเพราะท่านดูตํารวจมากไปกว่านั้นต้องขอบคุณกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมนะฮะท่านกมลศักด์ด้วยการลี่เริ่มของท่านนะครับ สุดท้ายทําให้มีการลื้อคดีเรื่องนี้ใหม่กันอีกรอบโดยเป็นเลขคดีนะฮะสำนวนคดี13/67แต่น่าเสียดายฮะหลังจากลือคดีกันมก,กราปีนี้ไม่รู้รัฐบาลไหนนะครับปรากฏว่าเมษายนฮะก็เหมือนเดิมจบแบบเดิมคือตํารวจก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องฮะซึ่งโชคยังดีพอส่งไปที่อสสอสส,ส,ส,สไม่เห็นด้วยมีความเห็นแย้งแล้วสั่งให้ไปแจ้งข้อหาใหม่ กลายเป็นว่ากระบวนการต่างๆต้องเริ่มต้นกันใหม่คำถามผมง่ายนิดเดียวฮะท่านบอกว่าผมต้องใจเย็นผมพยายามใจเย็นฮะแต่ผมรับรู้ถึงความเจ็บปวดและความกวดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมไม่ใช่คนที่นั่นด้วยซ้ำแต่ผมซึ่งเห็นภาพของเหตุการณ์6ตุลาแล้วมาเห็นภาพตากใบเนี่ยผมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ20ปีคน ตายกันขนาดเนี้เราจะอยู่เฉยหรอฮะมันตายเองอยู่ก็ขาดออกซิเจนเราจะเอากันอย่างนั้นหรอฮะแล้วเราเหลือเวลาอีกแค่22วันอะกระบวนการของชั้นตํารวจที่จะต้องไปแจ้งข้อหาใหม่เหลือเวลาแค่นี้ในการดำเนินการแล้วตํารวจวันนี้อยู่กับใครฮะท่านเป็นคนดูแล้วท่านจะบอกว่าเออเรื่องนี้เราต้องมองอย่างสร้างสรรค์เราต้องมองอย่างอย่างไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นหรอฮะ ประธานโทษนะครับท่านยังมีหัวใจหรือเปล่าผมนึกไม่ออกเลยว่าสหายใหญ่ซึ่งเคยผ่านเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ผมรู้ดีว่า6ตุลาวันนี้เรายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องทวงกันต่อไปแต่เราจะทำให้เหตุการณ์ตากใบเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยหรือท่านส่องกระจกแล้วท่านยังจำตัวเองได้หรือเปล่าดังนั้นครับท่านประธานสั้นๆง่ายๆนิดเดียววันนี้ คำถามสำคัญก็คือมันมีความพยายามในการเป่าคดีมันมีความพยายามในการช่วยกันและหนึ่งในการช่วยกันคือตำรวจท่านซึ่งดูตำรวจจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรขอบคุณครับท่านประธานครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับขอบคุณครับท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ถ้าบอกว่าหัวใจท่านรู้สึกกับความเจ็บปวดพี่น้องผมรู้สึกไม่แตกต่างจากท่านนะครับเพียงแต่ผมมีความรู้สึกที่ต้องคำนึงถึงอาจจะเพราะประสบการณ์มากแก่กว่าท่านถึงได้มองเรื่องนี้ไม่ได้มองจุดเดียวมองส่วนต่างการที่ประกอบกันทั้งหมดแล้วก็มองอย่างเป็นธรรมมันถึงจะแก้ปัญหาได้ผมเข้าใจดีครับว่าอารมณ์ความรู้สึกที่ท่านออกมารุนแรงเนี่ย ท่านรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าผมจะบอกท่านว่าความรู้สึกที่รุนแรงที่พูดออกมามันไม่ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งแตกแยกในสามจังหวัดภาคใต้นะครับแค่อารมณ์ที่แสดงออกมาต่อหน้าแล้วก็สื่อมวลชนได้รับทราบเนี่ยไม่ได้ทาให้ปัญหาภาคใต้ดีขึ้นปัญหาที่ภาคใต้จะดีขึ้นต้องใช้สติไม่ใช่ใช้อารมณ์แล้วต้องแก้ไขเรื่องนี้เราบอกแล้วว่าเรายอมรับกับเหตุการณ์ที่มันเศร้าสลดและเราเสียใจ ถามว่าเราไม่ได้ดูแลไหมเราดูแลเดียวยาด้วยจำนวนเงินส่วนหนึ่งแน่นอนคุณอาจจะบอกว่าเงินไม่ใช่เครื่องสำคัญสำหรับชีวิตคนที่เสียไปผมเป็นด้วยแต่ว่ามันได้พยายามแสดงว่าเราพยายามจะดูแลแก้ไขแต่กระบวนการทั้งหมดนี่มันไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวถ้าผมมาดูตำรวจนี่ผมไม่ได้มีปัญหาว่าจะต้องปกป้องตำรวจอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไปตามกระบวนการทั้งหมดรายงานฉบับแรกทีส่สถาบันนิติเวช ที่สถาบันนิติเวศได้พิจารณานแล้วก็มีผลออกมามันออกมาอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้สามารถไปกําหนดให้แพทย์ทางนิติเวศมาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิง่งี่สะท้อนให้เห็นว่าเออไม่ได้มีใครตั้งใจผู้บังคับบัญชาต่างๆไม่ได้ตั้งใจแต่ความรับผิดชอบจะต้องเกิดขึ้นก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการตามกฎหมายเรื่องนี้จัดการตามอารมณไม่ได้ครับถ,ถ้าจัดการตามรมทุกบ้านทุกเรื่องในประเทศเรานี้มันจะอนลวน ไปหมดเห็นตรงนั้นไม่พอใจแล้วเราก็ชี้เราก็จัดการให้สารชี้ครับตอนนี้สารยังไม่ได้ตัดสินใจเลยแล้วเราก็เป็นกระบวนการก็เร่งไปแล้วให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งดําเนินการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากฝากท่านว่าท่านใจเย็นๆนิดนึงครับแล้วก็มาดูว่าเรื่องนี้จะช่วยกันคลี่คลายให้เกิดความเป็นธรรมอย่างไรแล้วก็ความเป็นธรรมนั้นมีทั้งสองฝ่าย มีทั้งญาติผู้เสียชีวิตเขาสูญเสียแล้วมีทั้งคนที่ถูกกล่าวหาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆหรือเปล่าทั้งหมดจะยุติได้ก็เมื่อกระบวนการยุติธรรมมันเดินถึงที่สุดครับอย่าด่วนเอา,เาตัวเองเป็นตัวตัดสินนะครับท่านรังสิมันครั้งสุดท้ายครับเหลือ1นาที28วินาทีนะเชิญครับครับเรียนท่านประธานผมรังสิมันลมครับสมาชิกสภาผูาะะ้แทนราศฎรบัญชีเวลาชื่อประชาชน เรื่องประสบการณ์ผมเห็นท่านพูดแบบนี้หลายครั้งนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงให้อายุเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะมันทําได้แค่นี้จริงๆในเรื่องของอายุแต่ถ้าผมเป็นท่านผมจะไม่เอาเรื่องนี้มามาพูดในญาติท่านมันไม่มีอะไรท่านแค่ต้องการแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่และกดหัวเด็กแค่นั้นแหละคิดแค่นี้นะครับซึ่งสะท้อนถึงวิธีคิดของท่านจริงๆและผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ในประเทศนี้มันถึงยังเป็นแบบนี้อันที่สองฮะเรื่องเงินเยียวยา ขอโทษนะครับเงินเยียวยาเนี่ยเงินเยียวยาคือเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผมสนับสนุนต้องมีการเยียวยาครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าวันนี้สถานะของความเจ็บปวดตรงนี้มันเท่ากับว่าประชาชนทั้งประเทศต้องช่วยรับช่วยแบกรับด้วยนะฮะเราจ่ายเงินให้กับความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ท่านไปอ่านรายงานคณะกรรมการไต่สวนอิสระที่อดีตหัวหน้าของท่านนะเป็นคนตั้งขึ้นมาเขียนว่าอย่างชัดเจนนะ ว่ามันเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่คนเราอยู่ๆมันไม่ได้ขาดอากาศหายใจเองนะฮะแล้วหลักฐานในเอกสารรายงานนั้นชัดเจนครับว่าการขาดอากาศหายใจไม่ได้มีใครเอาเอาถุงไปครอบฮะแต่มันเกิดจากการที่มันซ้อนทับกันไปเรื่อยๆถูกต้องครับคันแรกๆตอนที่มีการลดบรรทุกมีการขนย้ายกันไปเนี่ยนะครับอาจจะมีระดับแม่ทัพอาจจะมีผู้บังคับบัญชาไปสั่งว่าให้เอาลงมาก่อนเลยอย่าไปแบบนั้น แต่ต้องเรียนกับท่านประธานนะครับว่าคันหลังๆคันอื่นๆเนี่ยมันซ้อนทับกันไปฮนะและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคันท้ายๆเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจึงสูงมากสุดท้ายนี้ท่านประธานเป็นคําถามสุดท้ายนะครับผมทราบดีว่าวันนี้มีการดาเนินคดีในศาลมีสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยถูกดําเนินคดีด้วยผมทราบดีครับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้น และผมก็ทราบดีว่ากระบวนการตอนนี้ก็คือยังไปไม่ไมไมไมถึงไหนยังไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายถึงขนาดที่จะตามตัวใครก็ตามมาดําเนินการในทางกฎหมายได้แต่ผมอยากจะฝากแบบนี้ฮะวันนี้ประชาชนเขาเริ่มคิดอยู่อย่างหนึ่งฮะเขาเริ่มคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านและพักการเมืองของท่านที่เป็นพักรัฐบาลเนี่ยก็ต้องการให้เรื่องมันจบแบบนี้ให้มันเรื่องมันจบแบบที่ขาดอายุความ เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มันขาดอายุความท่านประธานคะเชิญผู้ประท้วงครับคุณหมอใชิญครับค่ะท่านประธานคะดิฉันทันตแพทย์หญิงศรีาดาปาริมาพันธะ์ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยออดิฉันก็ตั้งใจขอประท้วงนะคะผู้อภิปรายในข้อ47ดิฉันก็ฟังตั้งใจฟังข้อที่2ของท่านมาอยากจะประท้วงตั้งแต่ข้อที่2ละมาข้อที่3คำถาม ตลอดเวลาที่ท่านตั้งคาถามท่านไม่อยู่ในคําถามแต่ท่านมุ่งแต่จะแสดงเจตนาลมในการที่จะอภิปรายและก็เสียดสีคือจนสุดท้ายท่านพูดถึงพรรคการเมืองของรัฐบาลที่ไม่มีความจริงใจดิฉันอยากจะบอกว่าความจริงใจเนี่ยมันเป็นสาธารณะนะคะไม่ใช่ท่านจะเอาความจริงใจไว้คนเดียวดิฉันอยู่ในกรรมธิการกฎหมายด้วยเหมือนกันดิฉันฟังเรื่องต่างใบเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าใครไม่จริงใจไม่ได้นะคะอันนี้ขอร้องท่านประธานขอให้วิจัยด้วยนะคะขอให้ให้ผู้ผู้อภิปรายผู้ตั้งกระทูถ้ถามให้อยู่ในคำถามค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านรังสิมานครับรขอบคุณ<ล>ค,รครับจะจบแล<ส>้วครับเมื่อคดีขาดอา,า,า,ายุความมันก็จะไม่มีการสืบพยานไม่มีคำให้การและผมสนใจจริงๆครับ ถ้ามันมีกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสืบพยานและคำให้การสุดท้ายมันจะชี้ไปที่บุคคลที่ใหญ่กว่านั้นหรือไม่ผมก็อยากจะฟังทัศนะของท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าตกลงแล้วท,ลท่านอยากให้คดีจบแบบนี้นะใช่หรือไม่ขอบคุณครับจริงๆท่านรังสิมานถามแบบนี้ไม่ได้นะครับผิดข้อบังคับข้อ147เป็นการให้ออกความเห็นในวงเล็บ5นะครับแต่เอาเถอครับ จบแล้วครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจริงๆคําถามที่อภิปรายเนะี่ยมีเรื่องหน้าตอบมากกว่าคําถามจริงๆของท่าน คำถามจริงๆของท่านดูเหมือนท่านไม่ค่อยใส่ใจที่จะถามตรงนั้นแล้วเอารายละเอียดมาสลับตรงนั้นท่านมัวแต่มุ่งสนใจที่จะไปดิสเครดิตภาคการเมืองของรัฐบาลสนใจจะดิสเครดิตของผู้ใหญ่เนียผมว่าตรงนี้ไม่เหมาะสมที่ท่านบอกว่าประสบการณ์ผมชอบอ้างผมพูดถึงประสบการณ์ด้วยรเรื่องเรื่องของอารมณ์ครับไม่ได้พูดถึงเรื่องเนื้อหาเนื้อหามันเป็นความเป็นจริงเรามองเนื้อหาอย่างไรเราก็ตัดสินวินิจฉัยไปได้อย่างนั้นแต่ไม่ใช่ใช่อารมณ์ที่ฉุนเฉียว มาพูดถึงปัญหาที่ก่อให้เกิดความแตกแยกต่อไปอีกซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่น่าห่วงแล้ะอีกอย่างอยากจะบอกท่านว่าจริงใจหรือไม่จริงใจไม่ให้ดูจากการอภิปรายอย่างที่ท่านพูดครับจริงใจหรือไม่จริงใจดูที่การกระทําและการทํางานแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตํารวจหรือไม่ได้เกี่ยวกับสายฝ่ายใดเกี่ยวกับทุกฝ่ายนะครับตํารวจอายการและศาล ขณะนี้อยู่ในสาลนะครับเราพยายามทําหน้าที่อย่างดีที่สุดที่ทําได้ก็คือทําให้เร่งรัดให้มันเกิดการตามจับตัวมาให้ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ง่ายนะครับ คดีหลายๆคดีหรือท่านก็จะเห็นว่าบางคดีก็ทําได้ดีมีปร,ระสิทธิภาพบางคดีก็ทําไม่ได้อันนี้ถ้าท่านมีหลักฐานชัดเจนว่าตํารวจด,ดึงไม่ย่ไมยอมทําเรื่องนี้ก็ว่ามานะครับผมจะตรวจสอบให้แต่ว่าอย่าไปคิดเองครับว่าสารจะเป็นอย่างนั้นอายการจะเป็นอย่าง,งนีต้ตํารวจจะเป็นอย่างนั้น,น,งงนากกามผมจะเป็นอย่างนั้นหรือพรรคการเมืองผมจะเป็นอย่างนี้ไม่ควรครับควรจะเอาเรื่องที่เป็นสาระจริงๆมาคุยกันผมไม่อยากจะคุยเรื่องอารมณ์แล้วก <KA. S 1> <incomplete S 2> ็ไม่อยากจะคุยเรื่องการกล่าวหาโดยไม่มีเหตุผลนะครับ ขอบคุณครับถ้ามีเรื่องนี้อยากคุยกับผมคุยกันข้างหลังได้ครับเพราะมีข้อมูลมากกว่านี้ที่ท่านพูดนะครับท่านจะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆแล้วไว้คุยกันขอบคุณครับท่านประธานผมขอชี้แจงสั้นๆนิดเดียวนะครับเป็นอันจบกระทู้ถามที่สองนะครับจบกระทู้ถามด้วยวาจาที่2เข้าสู่ระเบียบวาระกระทู้ถามกระทู้ถามด้วยวาจาที่สครับ เป็นกลางท่านประท้วงผมด้วยเรื่องอะไรครับผมประท้วงท่านด้วยการให้ท่านไม่สามารถควบคุมการประชุมให้เป็นกลางได้ครับไม่เป็นกลางตรงที่ท่านง่ายๆเลยครับเมื่อไม่เป็นกลางตรงที่ผมเอื้อให้ท่านเยอะเกินไปเหรอครับหรืออย่างไรครับจบแล้วครับจบแล้วครับผมขออนุญาตครับผมวินิจฉัยแล้วครับเวลาท่านหมดแล้วครับ เวลาท่านหมดแล้วครับรมมท่านประท้วงผมว่าผมไม่เป็นกลางผมไม่เป็นกลางตรงไหนแล้วครับปเ,ปเชิญครับเชิญเชิญ<ๆ>ท่านรังสีมันครับท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานว่าท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่เป็นกลางฮนะเหตุผลง่ายๆเลยก็คือท่านให ผู้ที่ตอบคําถามพูดถึงเรื่องคุณลักษณะของผมเต็มไปหมดฮะโดยที่ท่านไม่เปิดให้ผมได้ชี้แจงผมแค่ต้องการชี้จะชี้แจงเพราะประชาชนทางบ้านเขาติดตามกันอยู่ฮะการที่ผมถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสภาหแห่งนี้ในเรื่องคุณลักษณะของการที่ผมอภิปรายเนี่ยผมไม่มีสิทธิชี้แจงหรอฮะท,ทั้งที่ผมเสียหายในเรื่องนี้ท่านจะท่านประธานจะเปิดให้ผมชี้แจงสักนิดได้ไหมครับ ผมคิดว่าลักษณะการอภิปรายนะครับก็เป็นคุณลักษณะส่วนตัวใครจะอภิปรายแบบไหนผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่เนี่ยเขาก็จะวินิจฉัยด้วยตัวของเขาเองนะครับคือคืออันนั้นคำชี้แจงผมฮะให้ผมได้พูดส่วนส่วนส่วนท่านเนี่ยท่านก็อภิอภิปรายไปพาดพิงกับทางท่านรัฐมนตรีท่านหลายครั้งก็ถือว่าหายกันก็แล้วกันนะครับ คือผมเนี่ยไม่ได้จะไปพาดพิงท่านรัฐมนตรีครับท่านไปเกิดว่าผมพาดพิงท่านก็ลองไปเปิดเทปฟังนะครับผมก็อนุโลมให้ท่านพอสมควรเพื่อให้การประชุมเนี่ยมันดําเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับทั้งทั้งจริงๆท่านก็ผิดข้อบังคับข้อ147อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าก็ด้วยความมาลุ่มมา่วยก็อนุโลมกัน เพื่อให้การอภิปรายมันจบสิ้นลงด้วยดีนะครับซึ่งท่านฐมนตรีเองก็ได้ตอบท่านก็ได้ใช้เวลาของท่านหมดแล้วเช่นกันนะครับผมคิดว่าพอสมควรนะครับท่านดังสีมันครับพอสมควรครับท่านประธานครับผมต้องประท้วงท่านประธานจริงๆคือท่านประธานจะมาชี้แจงแทนผมไม่ได้ผมไม่ได้ชี้แจงผมมไ่้ชีแจงทนท่านเลยครับท่านรังสีมันครับผมไม่ได้ชี้แจงแทนท่านเพียงแต่ว่าท่านเนี่ย ประท้วงผมข้อ9ว่าผมไม่เป็นกลางซึ่งผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นก็พอสมควรนะครับท่านรังสิมันครับพอสมควรครับแล้วนะครับสั้นๆนิดเดียวผมถามท่านประธานนิดเดียวการที่ผูต้ตอบคาถามพูดถึงคุณลักษณะวิธีการอภิปรายของผมเนี่ยมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ต่อคุณลักษณะการอภิปรายของผมหรือไม่ แค่นี้ครับผมถามท่านประธานแค่นี้ฮะท่านประธานชูวินิชัยนะครับจบแล้วครับท่านรักษาบารครับจบแล้วครับท่านประธานวินิฉัยว่าอะไรฮะท่านท่านรลฐมนตรีก็ตอบคําถามของไม่ท่านวิจารณ์ผมในคุณลักษณะการอภิปรายของผมเนี่ยแล้วทําให้ผมเสียหายคําถามก็คือว่าท่านประธานคิดว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ต่อคุณลักษณะการอภิปรายของผมหรือไม่ท่านตอบคําถามแค่นี้ฮะท่านประธานตอบเลยฮะท่านเป็นประธานตอนนี้ท่านตอบได้เลยครับ ผมว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านก็ได้พาดพิงไปทางไม่ใช่ถามในลักษณะของเชิงนโยบายด้วยซ้ำท่านพาดพิงไปถึงพักการเมืองเขานะครับผมก็ยังอนุโลมให้ท่านได้อภิปรายต่อให้จบในประเด็นซึ่งก็ได้จบสิ้นในประเด็นกระทู้ถามเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะตอบแบบไหนผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเขาก็เฝ้าดูการอภิปรายอยู่เช่นเดียวกัน เพราะนั้นให้พี่น้องประชาชนเขาตัดสินว่าพฤติกรรมของท่านหรือพฤติกรรมของท่านรัฐมนตรีคําถามของท่านหรือคําตอบของท่านรัฐมนตรีน่าเชื่อถือกว่ากันผมวินิจฉัยไม่ได้หรอกครับก็ให้พี่น้องประชาชนเขาวินิจฉัยเมื่อท่านถามครบตามข้อบังคับ3ข้อท่านรัฐมนตรีตอบคําถามของท่านครบถ้วนก็ถือว่าเป็นอันจบสิ้นกันนะครับท่านเชิญนั่งเถอะครับเชิญนั่งเถอะครับกระทู้ถามต่อไปจะได้เดินหน้าต่อเชิญเถอะครับครับผมวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญครับ